วันนี้เมื่อ SPD เก็บกดอยากทำคลิปแกล้งทีมงานแต่ต้องคลิปลุก CEO สุดเท่ให้ทีมงานเกรงขามเลยต้องพึ่งครีเอทีฟโน1อย่างฟอสให้มารับหน้าแทนไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ทีมงานจะปวดหัวแค่ไหนเมื่อต้องเจอ CEO และครีเอทีฟสุดกวนปวดทั้งสตูทั้งคลิปไปหัวหินกันเลยสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ CEO SPD นะครับวันนี้ผมปิดบริษัทพาทีมงานมาเที่ยวนะตอนนี้เรามากันหลายช่องนะมีทั้งช่องอุ้งเอิงช่องคิมไลนะแล้วก็ช่องแบงค์ปินะหลายช่องมากเลยวันนี้เราจะพักผ่อนถ่ายคลิปกันแบบชิลๆครับผมได้เลยก็คือทำตัวตามสบายเหมือนไม่มีกล้องโอเคโอ้มันก็สบายเกินอะไรอันนี้ก็สบายเกินมาตามสบายจริงเหรอเหมือนมึงเหวออ่ะโอเคตอนนี้เรามาถึงภูวิลล่าละเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนแยกกันไปทำตัวตามสบายเชิญรับเชิญไปเลยไปเลยตอนนี้นะทุกคนเข้าบ้านพักกันหมดแล้วฟอสครับครับผมคือวันนี้ผมเครียดมากเลยครับฟอสทำไมไปตอนแรกผมว่าจะถ่ายคลิปแบบสนุกๆ กับเพื่อนนะอยู่กับแก๊งเพื่อนนะแต่เนี่ยช่องอุ้งเอิงเข้ามาช่องคีมไลท์ก็มาแล้วเขาเรียกผมว่าเป็นท่านซีอะไรเงี้ยคลิปนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมแบบเล่นได้ไม่สุดคือตอนนี้แบบผมมันดูน่าเคารพขนาดนั้นเลยเหรอผมเสียตัวตนแล้วฟอสท่านเอ็ดของผมเสมอครับเป็นเพื่อนไม่ใช่หรอไม่ใช่เป็นเพื่อนไปเสมอครับผมผมโดนบังคับภาพลักษณ์เป็น CEO แล้วอ่ะทำไงดีอ่ะฟอสผมแบบเกรียนๆเหมือนเมื่อก่อนนะฟอสอยากเกรียนๆเล่นเกรียนๆเดี๋ยวแยะถ้าไปอยากเกรียนเกียร์ใช่ไหมไปเกียร์ได้เต็มที่เลยงั้นเดี๋ยววันนี้ผมรับหน้าให้ผมรับหน้าให้โอ้โหหล่อเลยว่ะเพื่อนทุกปัญหามีทางออกเสมอว่ะใช่ครับมีขนมกินไหมเฮ้ยผมพกมาด้วยเฮ้ยพกอะไรมาเฮ้ยมีแจ็คโอ้แจ็คมาด้วยของผมแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือครับเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มเข้ากันอย่างลงตัวครับผมของผมแจ็ครสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปเกียร์เถอะตอนนี้ฟอสผมอยากเกลียนอยากล้ออยู่มากแต่ตอนนี้มันทำทรงซีโอแล้วตอนนี้อยากกวนกับฟอสขอรับหน้าเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์แต่ว่ากวนตีนจริงแต่เราไม่ไปถึงขั้นนั้นเห็นช่องคิมไลท์เขาประชุมแล้วเห็นแบบว่าที่ทีมงานช่องคิมไลท์ไงนะครับมีซีโอทั้งสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆผมไม่โฟกัสช่องเอ็มพีเลยเหนื่อยใจจริงวันนี้จะถ่ายคลิปอะไรครับช่องคลิปไลท์โอ้ผมป่วยแล้วเดี๋ยวเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ออกแล้วมันยุ่งเมื่อกี้คุณแบบดูเป๊ะมากเลยผมแบบว่าโอเคครับไปแล้วไปแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปที่ผมครับงานผมครับผมครับเอิงมากครับเอาไงดีฟอนเขาแบบให้มันมีคอนเทนต์หน่อยอะไรเงี้ยงั้นเอาอันนี้กันเขาว่าชอบเล่นกันในตอบอย่างตรงคำถามก็คือเดี๋ยวไปเข้าไปชาร์จเลยทั้งปุ๊บแล้วเดี๋ยวยิงเลยผมยิงเองดูเป็นคอนเทนต์ไม่แกล้งมั่วซั่วใช่ครับรักได้ใช่ครับไปไปไปอะไรเนี่ยมีเกมมาให้เล่นครับมีเกมมาให้เล่นตอบห้ามตรงคำถามทำอะไรอยู่งงเป็นไก่ตาแตกเลยยิงตอบห้ามตรงคำถามทำอะไรอยู่สิบว่างสิบว่างสิบว่างถูกแล้วเฮ้ยงงค่ะท่านจีทำอะไรคะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยคอนเทนต์อะไรไม่ตบกรอบเป็นท่านเอสเลยอ้าวคุณพูดอย่างนี้ได้ไงมันเป็นคอนเทนต์ผมเออขอสั่งเลยขอสั่งก็คืออันนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบละเอียดชอบชอบเออก็คือวันนี้คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบรักษาครับไม่ต้องรักไปไม่ทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไม่เกียนไม่เกียนเสียภาพลักษณ์หมดแล้วเนี่ยไปคุณห่างเลยคุณห่างเลยคุณห่างห่างเลยโอเคไปแต่ต่อไปว่าไงครับทุกคนผมรู้สึกว่าแบงค์อ่ะแบงค์ในสังกัดเราอยู่ครับหรองั้นเดี๋ยวเรามาดูตอบความรู้สึกแบงค์ดีกว่าให้ยาดาเข้าไปคุยกับแบงค์อะไรเงี้ยถ้าแบงค์แบบมีแนวโน้มว่าจะกิ๊กกับแบงค์ในสังกัดเราที่กดบริษัทยิงไปเข้าไปพี่แบงค์พี่ก็ยังครับหนูยิงยังพี่แบงค์จิ้มโน้พี่แบงค์จิ้มโน้เอาเฮ้ยไม่ต้องเกียดเดี๋ยวมันการเนาะหนูยิงยังโ
ูผิดอะไรเนี่ยเป็นแค่สังกัดได้ไงเออแบงค์มามีได้ไงแบงค์ไม่ได้จีบครับเราคือครอบครัวครับเฮ้ยมึงต้องสนิทกันขนาดไหนถึงเรียกหนูเนี่ยปกติอ่ะจริงๆสนิทกว่านี้มึงกินยังอ่ะโอเคครับทุกคนฟังนะตอนนี้ผมอ่ะกิฟต์ลุกอยู่ผมจะไปแกล้งเพื่อนไม่ได้แต่ว่าจะให้ครีเอทีฟหาทางออกให้ผมต่อไปเราไงดีแผนที่ผมคิดไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างสถานการณ์ก็คือไปจะเรียกทีมงานของ2ช่องมาประชุมแล้วเดี๋ยวพวกเราจะลุมยิงไปยิงปุ๊บไปโมโหไปเรียกแบงค์ไปเคลียร์แล้วก็แบงค์งอนกลับบ้านไอ้งอนดิผมเป็นคนขี้งอนพร้อมนะกูจะไล่มึงกลับบ้านไอ้แบงค์มึงกลับบ้านไปเลยไอ้แบงค์มึงกลับบ้านไปเลยอะไรแบงค์ตกมันไม่ได้เออมึงเหมือนมึงหลอกเด็กอนุบาลเหรอเหมือนอย่างเงี้ยแบงค์มึงกลับบ้านมันเลยป่ะเมื่อกี้อันนี้ที่ผมเห็นไปอ่ะไอ้แบงค์มึงกลับบ้านไปเลยฟอสครับเขาล้อผมกดลุกแล้วฟอสมึงกูดูหนังเก่าไม่แต่ผมคิดว่าน่าพูดอย่างงี้ดีกว่าแบงค์อย่าเล่นให้มันมากได้ป่ะวะมึงช่วยรักษาภาพลักษณ์ของกูหน่อยได้ไหมเออแต่ถ้ามึงยังเล่นอย่างนี้อยู่อ่ะกูว่ามึงกลับบ้านมันดีกว่าเฮ้ยไปมึงไล่กูกลับจริงเหรออย่าให้กูกลับเลยขออยู่ต่อเถอะแล้วมึงปรับปรุงตัวได้เปล่าวะแล้วมึงปรับปรุงตัวได้เปล่าวะในคลิปในสตูอ่ะไม่ค่อยมีคนพูดคำหยาบอ่ะตัดต่อต้องเหนื่อยเพราะใครหลายครั้งอ่ะเพราะมึงกลับไปเถอะกูกลับเลยเนี่ยกลับตอนนี้เฮ้ยเล่นดีว่ะเล่นดีว่ะเล่นดีมากโอ้เจอครับเจอทุกคนครับกลับประชุมงานหน่อยครับประชุมงานชอบมีคลิปถ่ายกี่โมงครับพรุ่งนี้เริ่มถ่ายหกโมงหกโมงเช้าเหรอพี่พอยกูไม่อยากกลับบ้านแบงไปกูไม่อยากกลับเฮ้ยมึงให้กูกลับจริงเหรอคนดื้อมึงโดนแน่มึงเล่นกันอ่ะดูเป็นไงเนี่ยจริงไปจริงเหรอแบงค์จะกลับจริงวะเออจริงเล่นหรอวะจริงเหรอเฮ้ยมึงลองไปดูดิเพียวไอ้เล่นมันไล่กูจริงแล้วเนี่ยกลับจริงแล้วเออกูไปยิงโดนปากมันเหมือนด้ามโกรธไปถามมันขอเลยมึงจริงเดี๋ยวกูไปแล้วไอ้ห่ากูก็มีตาสีก็มีตาสีไปจริงหรอเออไปจริงอ้าวงานเข้าอ่ะดูไอ้แบงค์ศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้เพื่อนกินได้ไอ้กูก็เสียกูหนึ่งไม่เป็นไรถ้ามึงสมมติมันเปลี่ยนใจก็โทรมาตามกูแค่นั้นไม่จริงอ่ะพี่แนมจริงหรอไม่ใช่ขับจริงเฮ้ยเอิงไปตามนี้เรื่องใหญ่ละเฮ้ยยังไม่เห็นไปแล้วไปขอไปไอ้แบงค์เดี๋ยวพึ่งไปขอสะพานรถไปแล้วเฮ้ยไอ้แบงค์อ่ะไม่ไม่มึงไปคุยกับมันก่อนกูเมื่อกี้มึงคุยกันยังไงมึงไปคุยให้เคลียร์แล้วเดี๋ยวค่อยโทรมาไปอยู่ไหนอะคะทานิสอยู่ไหนไปน่าจะไปสงบสติอารมณ์อยู่ครับจริงป่ะครับพักสรุปจริงครับแล้วทำไงต่อไม่แล้วเมื่อกี้นึกว่าเล่นเมื่อกี้เออพี่ยังคิดว่าเล่นก็ของไปต้องถ่ายใหม่แล้วก็ต้องเช่าบ้านเพิ่มอีกคนนึงเพราะว่าเมื่อกี้ช่วงเปิดคลิปมันมีแบงค์เช่าบ้านเหรอโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อไปเราไม่มีทางทะเลาะกันอยู่แล้วใช่ยากครับยังมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเอาขนมไปแกะเพื่อนเรากันเลยโอ้โหเชื่อกันเลยใครเป็นคนคิดใครคิดครับใครคิดตัวไรในเรื่องครับต่อแล้ว
ุกคนไม่ต้องเครียดกินพวกเข้าไว้พวกเข้าไว้สแน็คแจ็คครับเรามาแจกให้ทีมงานกินนะสแน็คแจ็ครสหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่นะนี่นะอร่อยเด็ดเผ็ดมันหอมหอยเชลนะห่อสีน้ำเงินนะแจ็คนี่ฮะห่อสีส้มสแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มอร่อยอย่างลงตัวครับผมแจ็คคือบอกเลยขนมตัวลันเตาแท้100%นะครับเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันต่อครับครับผมก็คือตอนนี้นะครับผมผมอยากแกล้งเพื่อนๆมาเลยฟอสแต่ผมต้องคลิปลุกอาหารคอนเทนต์หน่อยสิก็ตอนนี้คือพวกเราบอกว่าเมื่อกี้เราจะพาเพื่อนๆมาเลี้ยงกาแฟเพื่อย้อมใจเพื่อนๆนะฮะแต่จริงๆแล้วเราก็เตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วก็คือนี่มันคือหลุมทรายผมจะบีบประมาณว่าให้เพื่อนๆมาถ่ายโฆษณาสแน็คแจ็คกับไมค์ตรงนี้หน่อยจะไปยืนเซตอยู่ที่ร้านคาเฟ่ตรงนู้นฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันฮะเร็วเดี๋ยวไม่ทันเซตนั่งนี่ทำไมแนวเฮ้ยเร็วรีบเซ็ตก็รีบเห็นรีบยังช่วยเซ็ตดิกินนิ่มๆไป1แต้มครับช่วยอ่ะเดี๋ยวไม่ทันจะกินเร็วนั่งนี่จะช่วยขายรถนี้หน่อยรถดังเดิมนั่งรถดังไปโยเร็วเดี๋ยวขึ้นเจ็ตไม่ทันอยู่นั่งข้างหน้ารถกุ้งคั่วบิ๊กเกอร์อร่อยเด็ดเผ็ดมันถอยหลังอีกนะหายตู้มันบิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไอ้ตู้ไอ้อยู่เร็วๆเดี๋ยวคนอื่นต่อแล้วเวลาเราไม่ต้องขออนุญาตแกล้งพี่ทีมจาก SPD ครับยินดีไหมเอาให้หัวทิ่มพี่ทีมครับเร็วของขายของขายของนั่งนี่ครับพี่ทีมนี่นั่งนี่เลยนั่งเลยนี่รู้เปล่าแผนใครแผนใครบอสโอ้ยนี่มันเก่งมันราชาแห่งการแกล้งไอ้บอสแบงค์ขึ้นแล้วไอ้บอสอยู่ไหนเราจะเหลี่ยมตัดเหลี่ยมกับฟอสนะฮะเดี๋ยวพี่ทีมก็แสดงแบบประมาณว่าแบบพี่บาดเก็บเออซีน1เทค1แอคชั่นเรียกเร็วไอ้ฟอสโอ้ยเจ็บฟอสพี่คิมเจ็บหลังฟอสมึงเกินไปเพื่อนโอ้ยพี่คิมโกรธแล้วอุ้ยผมไม่เกี่ยวทำไมหน้ามึงไม่ผมไม่เกี่ยวผมช่วยยกก่อนนะเฮ้ยไม่ก็อันนี้ไงแกล้งเล่นเฉยบริษัทเราเล่นอย่างนี้ไม่โอเคเลยนะครับฟอสไม่โอเคเลยนะครับฟอสผมบอกว่าให้ขุดให้แค่ตื้นแค่1เซนไงครับไม่ก็ผมแค่1เซนเดี๋ยวมันจะไม่เนียนอะไรนะเดี๋ยวมันจะไม่เนียนมันไม่ได้ภาพไม่เราไม่คิดถึงคนอื่นเหรอแบบถ้าล้มไปอย่างเงี้ยเป็นไงหันมาสบตาพี่คิมไปขอโทษพี่เขาเลยขอโทษยูด้วยนะเข้าใจไหมยูโกรธขอโทษครับไม่เป็นไรเพื่อนเอ้ยคราวหลังก็สัก10เมตรเลยนะมึงเอาให้หนักกว่านี้อุ้ยกลัวพี่ผมกลัวอะมึงทำไมยังยิ้มอ่ะเออคัดกล้องก่อนได้มั้ยไม่คัดไม่ทุกคนจะได้เห็นว่าฟอนรู้สึกผิดจริงหรือเปล่าหน้าตาของคนรู้สึกผิดเป็นแบบนี้หรือเปล่าเออพี่จะว่าผมในชิปเลยเหรอขาล้อเล่นจ้าพี่น้าพี่คิมโคตรจริงอ่ะเขาแสดงล้อเล่นไม่ได้ครับผมรู้ว่าพี่คิมเก็บจริงฟอนเราต้องมาคุยกันหน่อยละอะไรแล้วมึงโดนแน่กูบอกเลยฟอนสุดยอดมากฟอนกับรับผิดชอบให้ผมทำให้ผมดูเป็นคนที่ดุจริงๆอ่ะก็ในใจไปอ่ะ yes ต่อไปนะดีเราเช่าเจ็ตมาทั้งหมด5ลำจริงๆอ่ะผมอยากเอาคู่จิ้นซ้อนกันจะได้แบบว่ามีภาพมีคอนเทนต์ไงแต่ว่าฟอนเป็นคนพูดแทนแล้วกันโอเคครับไปเลยกันเลยโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปขับเจ็ตสกีผจญภัยกันนะครับเป็นการรีแลกซ์ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราจะไปแบบผู้ชายลุยๆกันพวกขึ้นไปแต่ว่าวันนี้เรามีผู้หญิงแล้วก็เลยแบบต้องให้ผู้ชายดูแลแล้วกันก็เลยเดี๋ยวเราจะให้แบบแบงค์ไปกับยาดาดูแบบพี่คีมแล้วก็ไปกับเออเดี๋ยวผมกับพี่เอาเดี๋ยวก็คนละคันได้ครับก็คือให้ดูแลผู้หญิง
ใช่จริงๆเราแบบไม่สนับสนุนคู่จิ้นอะไรหรอก CEO ผมอ่ะเป็นผู้แบบดูแลผู้หญิงเป็นสุภาพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากปลูกฝังให้พนักงานดูแลผู้หญิงเหมือน CEO บ้างเพราะบริษัทเราคืองานเป็นหลักครับไม่มีเรื่องความรัก SPD เกิดมาด้วยคลิปประจนภัยกับการให้ผู้หญิงมาทีหลังมันคือสุภาพบุรุษครับไม่ใช่ความรักใช่ครับงั้นเราไปดีกว่าเดี๋ยวมืดส่งยังเบสแสนยังบอยเธอไม่ทิ้งกับชายแบดบอยไปเร็วไปโอ้ยขึ้นวู้กลัวอะไรผมดูแลคุณเองคุณลุงไปเลยไปเลยไหนเหรอไปเกาะสิงโตพี่ไม่ถือหนูเกาะเอวพี่เลยตื่นเต้นมากเลยค่ะจับแน่นๆนะจ๊ะได้จ้าตั้งแต่มีสาวๆเข้ามาเพื่อนๆเราเริ่มเปลี่ยนไปใช่ครับเริ่มอ่อนโยนขึ้นลุยนิดลุยหน่อยโอ้ยเจ็บนู่นเจ็บนี่โอ้ยเจ็บนู่นเจ็บนี่ให้นุ่มนวลที่สุดแล้วกันโอ้โหขึ้นแรงมากเลยทุกคนI'm walking around feeling free thinking about what's happened to me from July up till now don't know whereเรามาถึงเกาะสิงโตกับเพื่อนๆแล้วต้องขับวน1รอบและไม่รู้ว่าจะกลับไปทันพระอาทิตย์ตกเปล่าว่าตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วแล้วมันน่ากลัวมากทะเลมันจะมืดมากแกจริงเหรอเออตอนนี้นะคะเหมือนท่านเอจะให้เรามาดูท้องฟ้ากลางทะเลเรามาเกาะสิงโตซึ่งก็เห็นวิวทิวทัศน์ฝั่งนู้นก็เป็นซันเซ็ตว้าวโอ้ทุกคนวนรอบเกาะไปนะจะเป็นการทดสอบสุดโหดที่ผมมีให้พวกสาวๆในบริษัทนะซึ่งปกติจะเที่ยวกันแต่ผู้ชายตอนนี้ภารกิจของผู้หญิงก็คือต้องให้ขับเข้าฝั่งครับแล้วตอนนี้พระอาทิตย์จะตกแล้วซึ่งถ้าเราปล่อยให้พระอาทิตย์ตกเราจะไม่มีวันกลับไปถึงฝั่งบริษัทเราต้องแข็งแกร่งฮะแข็งแกร่งแต่ปลอดภัยเว้ยบริษัทเราผู้หญิงต้องประจนภัยได้เหมือนผู้ชายผมบอกเลยใช่ไปเลยแล้วคนยืนทำไมอ่ะยืนตามเพื่อนแล้วผมบอกว่าถ้าพวกผู้หญิงไม่สามารถเข้าฝั่งทันใช่ไหมเราก็จะนอนกันตรงกลางพร้อมไหมขอเสียงผู้หญิงในบริษัทหน่อยสิพร้อมเปล่าพร้อมพร้อมก็ไป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 เฮ้ยขับตรงตรงเลยขับตรงตรงเฮ้ยพันไม่ต้องไม่ต้องไปพูดมากยอมรับโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าฝั่งนะก็ถือว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ได้เหรอใช่ได้โอเคโอเคครับตอนนี้เราได้กลับมาจากทริปเจ็ตสกีแล้วครับผมซึ่งบอกเลยว่าเมื่อกี้ที่เราไปผจญภัยมาพวกผู้หญิงในบริษัทเราถือว่าทำได้ดีเก่งมากครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะโอเคครับคือ CEO เราอยากให้เรากินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนแต่ว่าเรายังไม่มีอาหารครับซึ่งเราจะให้แบงค์กับยาดาไปทำกุ้งถังมาให้พวกเรากินโอ้สบายไปสองคนครับครับได้ครับตัวตึงเดี๋ยวผมจัดให้เพื่อนคือบอกเลยว่าโคตรง่ายสำหรับผมคือตอนนี้ผมทำการต้มอะไรไว้แล้วแต่เราต้องรอให้มันสุกสักพักนึงทีเพื่อนๆดูเพื่อนดูว้าวซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรง่ายครับเพราะว่าเราไม่ต้องเอาเครื่องปรุงอะไรมาเพราะผมเตรียมมาแล้วนี่ครับซอสผมทำมาแล้วผมแพ็คมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะว้าว
มันกระเด็นใส่ชอบฉันก็พูดมาเสียเวลาจริงว่าอย่าแล้วต่อมาเราจะคัดสรรวัตถุดิบ3 2 1ใส่น้ำซอสลงมาใส่ให้รอบหนูแล้วเราก็คลุกเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรายังไม่ไปพร้อมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปปูโต๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งไปแบบอย่างนี้เลยเติมแบบชาวร็อกอะไหวไหมชาวร็อกโอเคครับโอเคพวกเราหิวยังหิวสาวน้อยของเขาอะไรนี่คืออะไรอ่ะอธิบายโอเคมากระตานี่เป็นกระตาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมว้าวสำหรับคนที่เรียกว่าครอบครัวของผมว้าวผมใส่ด้วยใจครับว้าวโอ้โหโอเคกระทะนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นกระทะที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมและมันก็เป็นกระทะแรกของผมหรือเรียกอย่างว่ากระทะโน1ครับก็เหมาะสำหรับครอบครัว SPD โน1อย่างนี้นะครับเชิญรับประทานกันให้อร่อยและลำบากที่ท้องพรุ่งนี้เช้านะครับผมขอบคุณมากครับพี่แบงค์ขอบคุณนะครับเอาทุกคนเชิญรับประทานเอาเลยหัวนะครับฟอสข้ามเกินเนี่ยขาดไม่ได้เลยแจ็คนะผมบอกเลยว่าเด็ดเผ็ดมันนะครับหอมหัวเชียวย่างด้วยแล้วก็นี่สแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือครับเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวครับหรือว่าจะเป็นรสดั้งเดิมนะคะไม่ว่ารสไหนๆก็อร่อยกรอบมันทุกรสชาติเลยขออนุญาตไปกินก่อนนะครับไปโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการประกวดดาวของประจำสตูครับผมเราไม่ได้มาประกวดที่หน้าตาครับเราจะมาดูความสามารถและทัศนคติครับผมพร้อมไหมครับผมมอบหน้าที่พิธีกรให้กับ MPD ครับผมเปิดตัวผู้เข้าชิงคนที่หนึ่งน้องยะดาพี่ดาวอ่ะถามจริงโอ้นางงามชั้นดาวเว้ยสร้างดาวบอสแซกุชิหรือวิตตองคุณพร้อมหรือยังที่จะตอบ3คำถามคำถามที่1คุณจะแก้ปัญหาอย่างไรหากเพื่อนๆในสตูทะเลาะกันก็ให้เพื่อนๆคุยกันดีๆค่ะเจอหน้ากันดีกว่าเคลียร์กันนะคะโอ้เคลียร์ใจโอ้โหขอบคุณคำถามข้อที่2หากคุณถูกรางวัลที่1 30ล้านคุณจะเอาเงินไปทำอะไรก็เอาไปให้ครอบครัวดูแลตัวเองแล้วก็ที่เหลือทำบุญแล้วก็ให้เพื่อนๆเย้รักครอบครัวรักเพื่อนถูกครับการที่ให้ครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่ดีควรให้เป็นอันดับแรกคำถามข้อสุดท้ายนะครับผมอะไรคือสิ่งที่คุณเคยทำแล้วจะไม่ทำมันอีกโอ้ไม่มีอะค่ะเพราะว่าสิ่งที่หนูทำลงไปอะหนูใช้สมองและหัวใจที่จะทำมันใช้สมองและหัวใจที่จะทำมันเปิดตัวคนที่สองอุ้ยสะบัดมาโอ้จะตีหน้าตากล้องอยู่แล้วอะไรเนี่ยคำถามนิดนึงถ้าสมมุติว่าคุณได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่1วันคุณอยากมีพลังอะไรและเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอยากมีพลังถอยมันยากจังวะยากตรงไหนลักไปลักไปอยากมีพลังล่องหนค่ะทำไมครับก็ได้ไปแอบอยู่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยดีมั้ยวะหลอกเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะการแอบมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงก็จากปกติทำอะไรไม่ดีไม่ได้ถ้าเกิดล่องหนเราก็จะทำอะไรก็ได้เลยล่องหนเราก็จะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยงานนี้โอ้โหว่าเราไปข้อสอบเลยท่านคุณคุณคิดว่าแฟนในอนาคตของคุณจะเป็นคนยังไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอะค่ะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็เป็นนอนหนึ่งค่ะไม่คือประมาณว่าชอบใครก็ต้องให้เขาเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ของแน่นของงามนะนี่สรุปเขาเป็นคนยังไงครับคนนั้นก็คนที่จะเป็นแบบว่าโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในเองที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าหลงตัวเองด้วยประมาณว่าหลงตัวเองด้วยคำถามข้อที่3นะคุณได้เรียนรู้อะไรในด้านบวกจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดในช่วง2ปีที่ผ่านมาโอ้โหได้เรียนรู้เรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองค่ะได้เรียนรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรมากที่สุดแล้วก็รู้ว่าต้องการคุณค่ะ
กันคุณได้ชอบคนอินเตอร์ก็ไม่รู้มีเสียทรงแล้วหน้าแม่งแดงสำหรับคนคนนี้เนี่ยผมว่าดูแล้วเป็นดาวได้ดาวอะไรวะขำมินขำมินขำมินยามใดที่เราอบอุ่นอย่าลืมใส่ตุ๋นในหม้อเวฟงานผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายด้วยครับแต่ข้อที่หนึ่งนะตั้งใจฟังกันดิถ้าหากว่ามีเด็กวัยรุ่นคนแก่กำลังจะตกหน้าผาคุณจะเลือกช่วยใครเพราะว่าอะไรอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่ดิฉันจะช่วยเนี่ยก็คือเด็กแน่นอนค่ะ เพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนคงจะรู้ว่าเด็กคืออนาคตของชาติใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเด็กก่อนวัยรุ่นเนี่ยพอเขาตกไปเขาน่าจะมีสติสัมปชัญญะดีในการช่วยตัวเอง ใช่ส่วนคนแก่ดิฉันคิดว่าคงไม่มีใครไปอยู่ตรงหน้าผาค่ะ เพราะว่าปกติคนแก่เวลาเที่ยวก็คงไม่เที่ยวหน้าผาอยู่แล้วไม่ปีนเขาอยู่แล้วค่ะคำถามข้อที่2นะถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้คุณอยากจะกลับไปแก้ไขไม่อยากจะแก้ไขอะไรเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เคยทำไม่ว่าจะพลาดหรือไม่พลาดมันทำให้เรามายืนถึงจุดนี้กลัวว่าถ้าไปแก้ไขแล้วมันจะไม่ทำให้เรามายืนถึงจุดนี้ได้ข้อสุดท้ายนะหากคุณเจอคอมเมนต์เชิงลบคุณจะจัดการยังไงครับเราไม่จำเป็นจะต้องจัดการเขาค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาเราสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ตลอดเวลาค่ะผมบอกเลยคำตอบแบบสุดยอดมากเลยคนนี้เหมือนเยี่ยมมาจากบ้านนะนี่มึงคิดสดๆนะมีอะไรไหมครับคอมเมนเตอร์ไม่มีนะเพราะคนนี้ถือว่าตอบดีมากผมว่าเขาตอบได้ดีและทัศนคติเขาดูดีครับผมผมว่าเขาตอบได้ดีฮะแล้วเขาก็หน้าตาดีคู่กับเพื่อนผมดีครับเพราะว่าคุณก็พูดได้ดีครับแล้วรูปคะแนนจากกรรมการท่านห้ากันไหมส่งมึงบอกไงวะไม่เห็นมีอะไรรวมคะแนนจากไม่มีบุญไม่เห็นมึงได้คะแนนสูงต่ำวะชื่อผู้ชนะนึกว่าไฮโลโอเคดีลำดับอายุใช้ได้เลยโอเคผมจะประกาศผู้ชนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้แล้วมันเสื่อมันทุกทุกนายเดย์เยอะแปลใครจะเป็นดาวประจำสตูเอสพีดีโอ้ยูนิเวอร์ซิตี้เกิร์ลตัดมาอะไรหญิงเฉยเลยต่อทำเป็นไม่รู้ไหมคนนั้นได้แก่โอ้ยจีคนนั้นได้แก่โอ้ยจีเหตุผลที่พวกผมให้ทั้ง3คนชนะแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันทำช่องของแต่ละคนก็จะเป็นตลกปกฮาดูดีมีสไตล์หรือว่าเป็นเด็กน้อยน่ารักไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเลิกงานกันคืนนี้ผมกับฟอสมีอะไรจะบอกเชิญนะเชิญก็คือคอนเทนต์ทุกอย่างวันนี้มีการแกล้งมีการอะไรเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันเป็นตัวตนของผมเนี่ยให้คุณฟอสรับหน้าครับผมรับหน้าให้ครับผมไปเองอีกแล้วเพื่อนผมจะบอกพวกคุณว่าผ่านมานานแล้วที่ผมไม่ได้ทำตัวเป็นเด็กเพราะผมต้องคีปลุกแต่ผมอยากปลดปล่อยความเป็นเด็กของผมความขี้แกล้งเหมือนแต่ก่อนอ่ะผมไม่กล้าทำแล้วเนี่ยมีพนักงานต้องเยอะแยะแบบว่าผมต้องแบบต้องคีปลุกจริงๆผมก็ไม่ได้อยากคีปลุกนะแบบทุกคนมาเรียกผมว่าท่านซีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆฟอสก็รู้ว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องเรียกผมว่าท่านซีก็ได้ครับผมก็เป็นผู้ชายคนนึงละกันเป็นเพื่อนๆของทุกคนนะเป็นเหมือนครอบครัวของทุกคนนะยังมีความเป็นเด็กอยากแกล้งเพื่อนแกล้งทีมงานอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมอายมากผมไม่กล้าบอกผมเลยฟอนรับหน้าตลอดแต่ตอนนี้ผมอยากบอกว่า CEO พวกคุณน่ะเป็นเด็กคนนึงคุณรับได้ไหมรับได้รับได้จริงเปล่ารับได้จริงครับเพื่อนที่ผมรู้จักตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมสิ่งที่โตขึ้นก็คือแบบความเป็นผู้นำขอบคุณมากครับสำหรับผมนะตั้งแต่เจอไปวันแรกจนทุกวันนี้ไปก็ยังเป็นไปคนเดิมเสมอคือไปที่ชอบแกล้งเพื่อนนะก็เพื่อนคิดบวกดีมากครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนผมเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังเป็นเหมือนเดิมผมว่า
็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับต่อไปนี้คลิปเราจะมีแต่การกันแกล้งไม่ใช่ไม่ใช่กูว่าใช่แหละเก็บมานานแล้วผมจะบอกนะครับฟอนก็เหมือนมือขวาของผมนะผมก็อยากฝากฟอนกับทุกคนด้วยนะผมเวลาคิดคอนเทนต์อะไรผมก็จะช่วยคิดกับฟอนนะผมก็ขอบอกว่าอย่ากดผมคนเดียวเอาล้อเล่นหรอฟอนมีอะไรจะบอกเพื่อนเพื่อนไหมก็ตอนแรกคือไปเก่งไม่กล้าจะบอกทุกคนว่าไปเป็นคนยังไงเพราะแบบมีพนักงานใหม่เข้ามาเยอะด้วยและบริษัทเราคนเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมก็บอกไปว่าบอกเขาไปตรงๆเลยอย่างนี้เพราะแบบตัวตนเราเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องเก่งอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็ทำงานแบบเพื่อนกันเพราะทุกปัญหามันมีทางออกดังคอนเซ็ปต์สแน็คแจ็คขนมดีของคนดีบอกเลยว่าคิดบวกครับผมก็เลยคิดบวกไปเลยบอกทุกคนไปเลยทุกคนรับได้ไหมรับได้รับได้ก็เราไปกันต่อครับนี่นะสแน็คแจ็คซองสีเงินรสหอยเชี่ยวภูเขาไฟสไปซี่อร่อยเด็ดเผ็ดมันแล้วก็นี่สแน็คแจ็คหอยทิสโก้ครับรสกุ้งคั่วพริกเกลือเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวครับผมหรือว่ารสดั้งเดิมนะคะไม่ว่ารสไหนก็อร่อยเข้ากันแบบลงตัวหาซื้อได้ค่ะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยไม่เคยลองต้องลองโอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปพาทีมงานมาพักผ่อนที่หัวหินนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe SPD นะครับแล้วผมจะกลับมาเป็นตัวเองแบบนี้อีกดูมีคนไม่พอใจใครวะโอเคเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย